โมดิฟนั้นนะครับจะมีพัฒนาการเป็น3สาย3กลุ่มก็จะสามารถแบ่งโมดิฟได้ออกเป็น3กลุ่มหลักๆตามสายเวทนาการครับกลุ่มของโปรโตซัวกลุ่มที่คล้ายราและกลุ่มของสาหร่ายนั่นเองแต่ถ้าเกิดอยากแบ่งโมดิฟลึกๆเข้าไปจริงๆเหมือนรุ่นที่เราเรียนกันนะครับที่เราต้องเรียนถึง9กลุ่มครับ9กลุ่มที่ว่ามานั้นเป็นอะไรบ้างต้องจำทั้งหมดเลยครับแล้วแต่ละกลุ่มมีลักษณะพิเศษอะไรมีตัวอะไรต้องจำครับแต่รุ่นเราไม่ต้องจำความเยอะเกินแล้วนะครับอ่ะตอนนี้จบไปกี่กลุ่มแล้วตอนนี้จบไป3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกครับคือกลุ่มของแบคทีเรียที่เกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้ต่อมาตามมาด้วยกลุ่มของอาร์เคียและกลุ่มของโปรติสครับต่อไปครับเดี๋ยวจะเรียนกลุ่มนะครับที่มีวิธีการจับโปรติสต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพืชสัตว์หรือฟังจากโอเคนะครับเร็วไปไหมดีแล้วคนดีแล้วกลัวไม่ทันเหลือ20นาทีเพราะฉะนั้นเราจะมาเข้าสู่กลุ่มของพืชก่อนเลยเป็นกลุ่มแรกนะครับในสารกลุ่มที่พัฒนาการมาจากโปรตีนนะครับกูจะขอเริ่มจากกลุ่มพืชก่อนนะไอสารกลุ่มนี้เริ่มกลุ่มไหนก่อนก็ได้นะครับไม่ว่าจะฟังจายสัตว์หรือพืชมันเกิดขึ้นมาพร้อมกันจากโปรตีนเหมือนกันครับเวลาใกล้เคียงกันครับกูขอเริ่มกลุ่มของพืชก่อนอ่ะพืชนั้นนะครับลองเลี้ยงแต่มองหน้านะครับคุณสมบัติของมันพอจะเข้าใจความคุ้นกันนิดนึงครับพืชนั้นนะครับสามารถสังเคราะห์แสงได้ครับและสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับดวงมากที่สุดนั่นคือโปรตีนกลุ่มของสาหร่ายซึ่งถามว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนจากการสำรวจเราก็ดูชาติปัจจุบันพบว่าไอ้สาหร่ายเนี่ยเกิดขึ้นก่อนพวกพืชแต่ถ้าเกิดสาหร่ายเกิดขึ้นก่อนพืชแล้วมีลักษณะคล้ายกันแบบนี้แสดงว่าสาหร่ายน่าจะเป็นบรรพบุรุษของพืชแล้วมีหลักฐานอะไรไหมยืนยันเราว่าสาหร่ายน่าจะเป็นบรรพบุรุษของพืชมันมีหลักฐานอยู่หลายอย่างครับอย่างที่หนึ่งครับคือสาหร่ายนั้นมีการจัดเรียงตัวของเซลล์หน้าตาคล้ายกับพืชพันธุ์ในบางตัวเช่นในกลุ่มของคาร่าในกลุ่มของสมัยไฟครับมีการจัดเรียงตัวต่างคล้ายลำต้นคล้ายใบคล้ายรากแต่ยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ใบลำต้นไล่แท้จริงครับแต่หน้าตาคล้ายพืชมากๆเลยนั้นหน้าตามันคล้ายกันครับเนื้อสัตว์การแตกอีกก็จะคล้ายกันเพราะฉะนั้นคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นญาติใกล้ชิดกันสองครับพวกนี้นะครับมันมีสารสีนะครับที่เหมือนกันในการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้คลอโรฟิลล์เหมือนกันเลยมีคลอโรฟิลล์เหมือนกันมีคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันเฮ้ยมันน่าถึงยันใกล้พันว่ะนะครับใช้สารสีตัวเดียวกันในการสังเคราะห์ด้วยแสงสามครับเซลล์แต่ละเซลล์ของสาหร่ายและแต่ละเซลล์ของพืชนั้นทุกเซลล์จะมีขนาดเซลล์วอลที่มีเซลล์ล้อมองค์ประกอบเหมือนกันหมดแล้วโอ้ยเหมือนกันขนาดนี้และสุดท้ายครับอันนี้เป็นตัวยืนยันที่ดีที่สุดครับDNA ของสาหร่ายและ DNA ของพืชมีความคล้ายกันมากๆแสดงว่าถ้า DNA คล้ายกันมันก็เป็นญาติกันแล้วแหละเห็นไหมครับเพราะนั้นเรารู้แล้วนะครับว่าสาหร่ายเป็นบรรพบุรุษของพืชอีกทีหนึ่งทีนี้สาหร่ายเหล่านี้อาศัยอยู่ในไหนอยู่ในน้ำพืชอาศัยอยู่ไหนอยู่บนบกสาหร่ายจะในน้ำจะขึ้นมาบนพืชบนบกทำได้ยังไงเขาบอกว่ามันมีกระบวนการในการวิวัฒนาการอยู่ครับกระบวนการในการวิวัฒนาการทำให้สาหร่ายในน้ำขึ้นมาบนบกสาหร่ายในน้ำเนี่ยมันมีข้อดีอะไรแล้วขึ้นบนบกมันต้องปรับตัวยังไงอย่างที่หนึ่งครับสาหร่ายในน้ำเนี่ยมันลอยในน้ำใช่ไหมครับลอยไปลอยมาอาจจะยึดเกาะอยู่หรือเกาะที่ก็ได้ครับหรือจะล่องลอยในน้ำก็ได้ครับถามว่าสาหร่ายในน้ำมันต้องการแบบขาดน้ำได้ไหมไม่ใช่ครับว่าผู้ผิดสาหร่ายในน้ำเนี่ยมันจะไม่ต้องไปหาน้ำที่อื่นมากินอีกไหมเพิ่มเติมไปร่างกายไหมไม่น้ำนี่รอบตัวมันจะใช้เท่าไหร่ยังไงก็ได้ไหมครับและถ้ามันก็สามารถเอาจากน้ำตรงไหนก็ได้น้ำตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นตรงไหนในร่างกายมันใช้ได้หมดเลยครับและได้มา